เศรษฐายินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาวังสวยเห็นชอบชาว LGBTQ โรคขอบคุณเศรษฐายินดีกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภาหวังวุฒิสภาเห็นชอบเพราะเป็นเรื่องที่ต่อสู้มาตลอดกลุ่ม LGBTQ โรคขอบคุณนายกรัฐมนตรีบอกพร้อมแต่งงานเมื่อเวลา 17:15 น.วันที่27 มีนาคม 2567ที่สยามพารากอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมว่าดีอยากให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยเพราะมีคนอยากจะแต่งงานกันเยอะไปหมดวันนี้ตนมาเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เห็นรอยยิ้มของกลุ่ม LGBTQ เยอะไปหมดผู้สื่อข่าวถามว่าการที่สภาผ่านความเห็นชอบกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายคนมองว่าไม่ใช่เป็นการให้สิทธิ์แต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่ม LGBTQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามหลักการอยู่แล้วรัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับกลุ่ม LGBTQ ได้คุยอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะมีหลายคู่ที่รอคอยการแต่งงานเพราะเป็นเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอย่างผมหรือผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้หญิงอยากจะแต่งงานพรุ่งนี้ก็แต่งได้แต่ถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQอยากจะแต่งงานแต่ไม่สามารถแต่งได้มันเป็นอะไรที่จำกัดสิทธิ์เขาแต่วันนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าการให้สิทธิ์หรือคืนสิทธิ์แต่ต้องให้เขาเป็นเรื่องที่เราไฟท์มาตลอดนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธขายสินค้าจากผ้าขาวม้ามีกลุ่ม LGBTQ เดินเข้ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าแต่งงานหรือยังทำให้คนดังกล่าวตอบกลับทันทีว่าถ้ากฎหมายผ่านพวกหนูแต่งเลยค่ะจากนั้นนายเศรษฐาโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งวันนี้ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระ3พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในขั้นวุฒิสภาถือว่าความสำเร็จนี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันของสังคมไทยที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศสภาพและการสร้างครอบครัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐควรให้การรับรองเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายผลักดันความเท่าเทียมทางเพศสภาพตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่สนับสนุนร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาในสมัยรัฐบาลที่แล้วครั้งนี้ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับพรรคเพื่อไทยเสนอเข้าสู่สภาควบคู่กับร่างของคณะรัฐมนตรีของพรรคอื่นและของภาคประชาชนจนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ตัวผมเองเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็วางเป้าหมายสนับสนุนให้ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมผ่านคณะรัฐมนตรีและผ่านความเห็นชอบของกฤษฎีกาจนนำเข้าสู่รัฐสภาให้ได้ในขั้นตอนการยกร่างพ.ร.บ.นั้นเราได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมรวมทั้งการพิจารณากฎหมายแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วยผมจึงมีโอกาสทำงานร่วมกับหลายองค์กรทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเครือข่ายภาคประชาชนใน LGBTQIA+community และองค์กรเอกชนต่างๆที่ทำงานด้านนี้จนทำให้ร่างของคณะรัฐมนตรีสำเร็จในปลายเดือนตุลาคม 2566 ก่อนจะนำเข้าสภาและผ่านวาระแรกร่วมกับร่างอื่นๆเมื่อวันที่21 ธันวาคม 2566การผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสังคมไทย
ที่ร่วมกันเดินไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมและเคารพในความหลากหลายภูมิใจครับอาเออร์พรายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรสเท่าเทียมชูศักดิ์ยันเพื่อไทยคิดรอบคอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชัยธวัฒน์แซคิดไม่เสร็จชูศักดิ์ยันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยคิดรอบคอบแล้วชัยธวัฒน์แซคิดไม่เสร็จคิดไปทำไปด้านพราดรย้ำภูมิใจไทยเดินหน้าผลักดันให้สำเร็จเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27มีนาคม2567ที่ Impact Forum เมืองทองธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติและการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการพรรคการเมืองโดยมีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายวุฒิสารตันชัยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนาโดยมีสมาชิกพรรคการเมืองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนายชูศักดิ์กล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าตอนนำเสนอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต่อกกต.เราบอกว่าจะมีการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบไหนแต่เนื่องจากรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมมาจากหลายพรรคการเมืองงบประมาณที่มีอยู่จึงต้องนำไปใช้กับนโยบายอื่นๆของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าแต่ข้อสำคัญขณะเป็นรัฐบาลงบปี 6-7 ยังไม่ออกแปลว่างแบที่ตั้งความหวังที่จะนำมาใช้จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้รัฐบาลจึงคิดจะกู้เงินก็มีการบอกว่าอาจฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างไรก็ตามล่าสุดทางรัฐบาลประกาศแล้วว่ามีแนวทางจะดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้และขอยืนยันว่าเป็นนโยบายที่คิดมารอบคอบแล้วนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยว่ามองได้หลายแง่มุมหากเชื่ออย่างที่นายชูศักดิ์พูดว่าเป็นเพราะรัฐบาลผสมจึงผลักดันไม่ได้โจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยจะต้องมาดูที่การออกแบบกฎกติกานายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ตนไม่ได้มองว่าเป็นเพราะรัฐบาลผสมหรือไม่แต่คิดว่าตอนออกแบบนโยบายอาจจะคิดไม่เสร็จตั้งแต่แรกอาจจะใช้เป็นดิจิทัลมันนี่แต่อาจจะติดข้อกฎหมายทำไม่ได้ต่อมาอาจจะคิดใช้เงินนอกงบประมาณแต่ก็ติดเรื่องกฎหมายอีกเหมือนคิดไปทำไปไม่ได้คิดตลอดสายตั้งแต่แรกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะที่นายพราดรกล่าวกรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลไปแล้วฉะนั้นคนที่อยู่ในองคาพยพก็ต้องเดินหน้าไปตามนโยบายของรัฐบาลแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเดินหน้าไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ในปี 6-7 ยังติดขัดเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้ก็อาจจะต้องหาช่องทางอื่นเชื่อว่าขณะนี้ทางรัฐบาลกระทรวงการคลังกำลังหาช่องทางเพื่อจะนำเงินมาดำเนินนโยบายนี้แน่นอนว่าก็มีทางออกในการออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้ได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีหรือออกเป็นพ.ร.บ.ซึ่งต้องผ่านสภาก็ต้องมาถกเถียงในสภาต่อไปนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดังนั้นบาลเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จหากไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสหรือผิดกฎหมายซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถที่จะผลักดันไปได้ส่วนความเห็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนายพราดรกล่าว